ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep D Sis Deep อีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวครีมกันแดดกันค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหรือว่าเวลาฤดูหนาวแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องใช้กันแดดกันอยู่นะคะเพื่อนๆแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปไหนหน้าหนาวที่เหมือนไม่ใช่หน้าหนาวเพื่อนๆก็จำเป็นจะต้องใช้ครีมกันแดดนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์วันนี้ที่ดิฟหยิบมารีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเป็นกันแดดจิตพักดีนั่นเองค่ะหรือว่าจิตพักดีซันสกรีน SPF 50 PA 3 บวกนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเพื่อนๆกล่องสีโทนน้ำตาลครีมสีเบจอะทุกคนคือกล่องแบบดูแบบมินิมอลมากสวยมากนะคะปริมาณสุทธิของเขาอยู่ที่15กรัมนะคะมีราคาบอกข้างๆกล่องเลยว่าราคา390บาทนะคะมีเลขล็อตแล้วก็วันเดือนปีหมดอายุอยู่ที่ใต้กล่องด้วยเนาะแล้วก็มีคำเตือนวิธีใช้ต่างๆบอกทั้งหมดเลยนะคะยังไงใครซื้อมาใช้หรืออะไรเงี้ยก็ลองอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแกะเข้าไปด้านในนะคะจะเจอกับหลอดผลิตภัณฑ์ที่สีเดียวกันกับกล่องเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีรายละเอียดต่างๆเลขล็อตบอกทุกอย่างครบถ้วนก็คือถ้าเพื่อนๆทิ้งกล่องไปก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ารายละเอียดต่างๆอะไรจะลืมไปนะคะก็คือสามารถทิ้งกล่องได้แล้วก็เก็บตัวหลอดไว้ใช้เป็นปกติได้เลยนะคะหัวหลอดก็จะเป็นหัวหลอดครีมกันแดดทั่วไปเลยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีแบบนี้อ่ะโอเคบางเบามากๆไม่ได้รู้สึกว่าดูเป็นไปทางรองพื้นขนาดนั้นนะคะหวังว่าจะเข้ากับสีผิวเราได้ดีละกันนะคะดูไม่วอกไม่ลอยละกันเนาะเราจะเริ่มยังไงดีเราจะเริ่มแบบใช้ทั่วไปหรือใช้2ข้อนิ้วเราใช้2ข้อนิ้วละกันนะนี่นะคะลองใช้แบบตามหลัก2ข้อนิ้วดูว่ารอดไหมซึ่งก็ไม่ได้บีบแบบบุ้มๆขนาดนั้นนะคะมาลองกันอันนี้1ข้อนิ้ว1นิ้วนี้ก็คือแบบฝั่งนึงแล้วนะซึ่งเมื่อกี้อ่ะดิบแบบว่ารีภาพให้มันไวใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขาวมากทันทีหลังจากที่เหมือนกับเราทาเสร็จแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยทิ้งไว้ยังไม่ถึงแบบ1นาทีเลยนะเหมือนเขาซึมเข้าผิวอะค่ะพอเขาซึมเข้าผิวปุ๊บผิวกลับดูเป็นธรรมชาติกว่าเดิมก็คือยังไม่ดูแบบว่าเป็นผิวตัวเองหรอกแต่ว่าผิวดูสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นแต่ไม่ได้แบบว่าดูโบกมาแบบนั้นอะตอนแรกอะดิบเกือบตกใจเหมือนกันนะว่าแบบสองข้อนิ้วจะรอดไหมนะแต่ว่าพอทาไปแล้วอะมันกลายเป็นเหมือนผิวสวยขึ้นเฉยเลยจากมองจากตาเปล่าเนี่ยก็คือมองออกแหละว่าทาครีมกันแดดมานะคะแล้วก็ขาวขึ้นประมาณ1ระดับแต่มันไม่ได้ดูเวอร์ขนาดนั้นเหมือนเขากำลังปรับให้ตื่นเข้ากับผิวเราแล้วก็ตัวเนื้อครีมอะซึมเข้าเป็นเกาะป้องกันอะบนผิวหน้าเราอยู่ก็แอบว้าวเหมือนกันนะเพราะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเกี่ยไปเลยว่ามันจะยังซึมอีกไหมมันจะขาวแบบนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่ามันซึมเข้าผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ดูแบบไม่เวอร์เหมือนตอนแรกหลังทาเสร็จทันทีค่ะใครที่อยากลองใช้กันแดดจิตพักดีตัวนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากลงรองพื้นแล้วหรือว่าแต่งหน้าต่อเลยดิก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างสะดวกนะคะถามว่าส่วนตัวจะใช้ต่อไหมยังไงก็ได้ใช้ต่อนะเพราะว่ามันไม่ได้ขาววอกเวอร์เกินไปในวันที่รู้สึกว่าอยากจะกันแดดแล้วก็ปรับให้ผิวแบบออร่าขึ้นไบรท์ขึ้นอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าตอบโจทย์ซึ่งอันนี้ดิยังไม่ได้ทาคอนะคะมันอาจจะดูแบบเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าด้วยตาเปล่าจับมองในกระจกอ่ะมันไม่ได้ดูวอกขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไฟหน้ากล้องด้วยมันก็เลยดูเหมือนแบบขาวสว่างเวอร์เกินไปเนาะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันยังใช้ได้ไม่ได้ถึงกับเวอร์วอกมากขนาดนั้นเพราะว่าเนี่ยพอแบบนั่งๆแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปอ่ะมันก็เหมือนแบบเริ่มดรอปลงเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ขาวเวอร์ขนาดนั้นเนาะก็นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นผลสรุปของเจ้ากันแดดจิตพักดีหลังใช้ทันทีนะคะยังไงใครเคยใช้แล้วหรือว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ